สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็มาอยู่กับเกม ROV นะครับก็ต่อกันเลยเนาะนะครับก็วันนี้วันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่เท่าไหร่นะวันนี้วันศุกร์ที่27เมษายนนะครับก็วันนี้ผมจะไปตะลุยโหมดฮุกวอลกันนะครับแต่ก่อนจะไปเล่นนะครับก็เมื่อวานวันพฤหัสที่26นะครับที่ผมลงคลิปตะลุยลงแรงไปอะซึ่งก็มีน้องๆเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันนะครับพี่ที่พี่เจออ่ะมันเป็นบอทนะครับอ๋อผมก็เพิ่งรู้เนาะนะครับผมก็ตอบกลับน้องเข้าไปว่าอ๋อพอดีพี่ไม่รู้ไงพี่ก็ตอบไปประมาณเนี้ยก็ยังไงก็ขอบคุณน้องๆมากนะครับที่มาช่วยบอกนะว่าไอ้ที่เล่นน่ะที่เจอเป็นบอทนะครับผมก็นึกว่าเจอคนจริงๆไงนะครับที่แท้ก็บอทนะครับเห็นแล้วก็ผมไปถามน้องสนิทอ่ะที่เคยคุยที่เคยเรียนด้วยกันอ่ะตอนสมัยตอนม.ปลายอ่ะน้องเขาก็บอกว่าถ้าแรงต่ำๆอ่ะจะเจอบอทนะครับแต่ถ้าแรงสูงๆก็น่าจะเริ่มเจอคนจริงๆอ่ะนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปเล่นฮุกวอลกันนะครับวันนี้วันศุกร์เนาะนะครับมาเรามาเริ่มกันเลยอ้าวเดี๋ยวแป๊บนึงนะมันบอกว่าการเชื่อมต่อมันโหปิง200เลยขอบอกว่าเน็ตที่ผมใช้นี่ยังคงเป็น1เมกะบิตอยู่นะครับเพราะว่ามีปัญญาสมัครได้แค่1เมกะเพราะว่าถ้าความเร็วมากกว่านี้ผมไม่มีตังค์สมัครไงอ๋อเข้าได้ละมาเรามาเริ่มกันเลยเนาะเดี๋ยวเปิดเสียงเกมก่อนไปก็ช่วงนี้ไม่รู้จะลงคลิปอะไรครับก็เลยลง RV แล้วกันเนาะแล้ววันนี้วันศุกร์คุกกี้รันโอเว่นเบรกต้องควรอัปเดตนะสรุป GM ดันเลื่อนวันอัปเดตครับก็เลยไม่ได้ลง RV ก็เลยไม่ได้ลงคุกกี้รันนะครับก็ตามนี้เนาะโหผมก็อุตส่าห์เซ็งเนาะคุกกี้รันโอเว่นเบรกมันควรต้องอัปเดตใหญ่วันนี้นะผลสรุปคือในประกาศบอกไว้ว่าเลื่อนวันอัปเดตไปอีก 2-3 วันน่ะโอ้โหแบบถึงกระสุดอ่ะโหอุตส่าห์รอแต่ก็ไม่เป็นไรส่วนวันพรุ่งนี้วันเสาร์นะครับก็ยังลงคลิปช่วงตะลุยแข่งขันชิงถ้วยเหมือนเดิมนะพรุ่งนี้ก็รอติดตามได้เหมือนเดิมเนาะนะครับพรุ่งนี้วันเสาร์มาเริ่มอะไรครับ เล่น2ตาเหมือนเดิมเนาะนะครับแล้วก็ทุกครั้งเวลาผมไลฟ์สตรีม RV หรืออัดคลิปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการอัดคลิปหรือว่าการสตรีมเนี่ยเพื่อนๆจะได้ยินเสียงกดแบบดังมากเลยใช่ปะที่จริงผมก็กดเบาสุดแล้วแหละน่าจะเป็นที่ตัวเครื่องแหละเนาะเนี่ยอย่างผมกดเงี้ยเนี่ยเพื่อนๆก็ได้ยินเสียงกดแรงใช่ปะทั้งที่ผมกดเบาอ่ะเนาะก็ใครที่ได้ยินเสียงกดไอแบบดังอ่ะก็ขออภัยด้วยแล้วกันเนาะใครที่ดู YouTube ด้วยหูฟังก็แนะนำก็ฟังผ่านลำโพงดีกว่าเนาะนะครับมาแล้วหรือยังโหลดช้าหน่อยนะครับเป็นที่ตัวเครื่องมาลุยเลยครับไปตรงนี้ก่อนแล้วกันโอ้ยฝั่งนู้นมาละเริ่มมาละเฟิร์สบัตไปแล้วครับเดี๋ยวผมรอครูดาวดึงไงโอ้โหไม่โดนเฮ้ยช่วย
โอ้ยต้องคอยอยู่ในกรอบไว้เนาะที่เพื่อนๆ เคยสอนผมเล่น RV อ่ะเพื่อนๆก็บอกกันว่าต้องคอยอยู่ในกรอบอ่ะครับอุ้ยนั่นไงโดนดึงละเอ้าแล้วทำไมคนนี้เขาอยู่เฉยเนี่ยอ๋อเขามาละโดนอุ้ยนั่นไงโดนดึงแทนโอ้โหเมื่อกี้ผมน่าจะฮิวอะเนี่ยลืมกดสกิลฮิวไงดันวิ่งก่อนโดนโอ้โหโดนสกิลอะไรวะเนี่ยโอ้ยไม่มีใครช่วยเลยนั่นแงโอ้โหเมื่อกี้เกือบจะตายแล้วโดนมีสมอดึงมาพอดีเขานำไป 20% กว่าละเอาได้เหรียญมานึกว่าดึงได้โอ้ยโอ้ยหัวโดนแทนอุ้ยไม่น่าเลยไม่โดนโอ้70%กว่าแล้วครับฝั่งผมค่อยๆโดนดึงกันไปทีละคนไงนั่นโดนดึงแทนตาแรกก็แพ้เนาะไม่เป็นไร
เดี๋ยวไปต่ออีกสักตาหนึ่งแล้วกันเพราะผมบอกไปแล้วนี่ว่าเล่น2ตาอ่ะเดี๋ยวรอโหลดอะไรนิดนึงเนาะอ่ะรับอีเวนต์เล่นไปต่ออีกสักตาหนึ่งแล้วกันเนาะอ่ะลุยเลยครับจับคู่เลย มาลุยกันครับตาที่สองก็สำหรับใครนะครับที่อยากจะแนะนำอะไรเกี่ยวกับเกม RV ให้กับผมก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างได้เนาะนะครับก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับก็ตามนี้เนาะเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบเกมโมบ้าไงก็เลยไม่ค่อยมีความรู้พวกเนี้ยเนาะก็ใครอยากบอกอะไรก็คอมเมนต์ได้เนาะอย่างสมมุติอ่ะพี่ครับเวลาพี่ไปตีอย่างเงี้ยพี่ต้องไปตรงนั้นนะหรือพี่ฮีโร่ตัวเนี้ยความสามารถอย่างงี้นะก็ตามนั้นนะครับก็มีแบบน้องๆเพื่อนๆหลายคนคอยให้คอยคอมเมนต์ไงบอกผมไงก็ต้องขอขอบคุณมากเนาะแปดยี่สิบโอ้ยเกือบเอ้าได้เฟิร์สบัตรโอ้โหโอ้โหลุมเลยนี่โอ้ยเลือดจะหมดเก็บเลือดก่อนอุ้ยโดนอะไรไม่รู้โหเขานั้นได้ก่อนอ่ะ เขาดึงได้ก่อนไงผมก็เลยโดนดึงไปก่อนไง นั่นไงเฮ้ยนั่นไงโอ้โห
ได้โดนโอ้ยโอ้เมื่อกี้น่าจะโดนนะนะเฮ้ยผมว่าคนเล่นยอนนี่โหดนะนะรู้สึกว่าทริปเปิลคิวสองรอบนะเมื่อกี้อะโอ้โหดีเหมือนกันจะได้อัพสกิลโดนสมองใหญ่มีเลือดไหมเก็บเลือดก่อนโอ้ยโดนดึงก่อนชนะนะครับเอาได้ MVP เฉยเลย
ที่จริงผมนึกว่ายอนจะได้ MVP เนี่ยเพราะว่าเขาได้ทริปเปิลคิวไงนะครับอ่ะก็ไว้เท่านี้กันเนาะสำหรับเกม RV นะครับก็สัก2ตาพอนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมในวันนี้เนาะนะครับอ่ะก็ส่วนวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้วันเสาร์ใช่ป่ะพรุ่งนี้ก็เจอคลิปช่วงตะลุยแข่งขันชิงถ้วยตามปกตินะครับส่วนแพทอัปเดตใหญ่เนี่ยเดี๋ยวต้องคอยดูอีกทีนึงเนาะว่าเขาจะอัปเดตเมื่อไหร่เพราะว่าในประกาศอะถ้าเพื่อนๆไปดูเขา GM เขาบอกว่าต้องรออีก 2-3 วันน่ะนะครับก็รอต่อไปนะครับรับอีเวนต์เล่นก่อนอ่ะก็ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ